ไปกันเถอะลูกผู้หญิงคนนั้นเขารับไม่ได้ที่พ่อมีลูกอยู่แล้วเขาใจร้ายไปเถอะลูกเราอยู่กับผู้หญิงใจร้ายคนนี้ไม่ได้แล้วอะไรกันนายไม่ได้บอกฉันนะว่านายมีลูกแล้วอ่ะแล้วกล้าดียังไงมาจีบฉันเฮ้ยทำไมผู้ชายในแบบนี้ถึงเป็นแบบนี้กันหมดเลยเนี่ยไม่หมดทุกคนหรอกค่ะพี่หนูแนะนำผู้ชายดีๆให้เอาไหมคะถ้าพี่อยากจะเจอรักแท้หนูมีผู้ชายคนหนึ่งทั้งหล่อรวยแล้วก็ใจดีสุดๆมีด้วยเหรอผู้ชายที่หล่อแล้วก็รวยแล้วก็นิสัยดีอ่ะมีสิคะนั่นไงหนูนัดเขามาเจอพี่แล้วค่ะเขาสายเปเลยนะคะอุ๊ยเขาให้เงินพี่ด้วยค่ะเฮ้ยอยู่ดีๆมาให้เงินพี่ทำไมเนี่ยแล้วดูให้ซะเยอะเลยนี่มันผู้ชายขี้อวดหรือเปล่าพี่ไม่ชอบคนขี้อวดนะน้าพี่คะพี่ก็ลองเปิดใจหน่อยเขาบอกว่าที่บ้านน่ะมีตู้เกมเยอะแยะเลยเขาจะให้หนูกับพี่ไปเล่นที่บ้านด้วยล่ะเดี๋ยวๆก่อนนะหมายความว่ายังไงใช่ครับผมเตรียมรถให้คุณแล้วยังไงก็ออกไปซ้อนท้ายผมได้เลยนะครับขอโทษนะคะแต่ฉันว่าฉันขอปฏิเสธดีกว่าค่ะนี่เงินเอาคืนไปนะคะโถเอ้ยถ้าคุณไม่รับก็แค่โปรยทิ้งแบบนี้ไงครับเฮ้ยมันจะมากเกินไปแล้วนะเอาเงินมาโปรยทิ้งแบบนี้ได้ยังไงเอ้าคุณไม่ชอบผู้ชายรวยเหรอครับผมมาสายเปย์นะครับอยากได้อะไรผมซื้อให้หมดเฮ้ยคุณพี่คะเขาแค่ทำตัวไม่ถูกก็เท่านั้นแหละพี่เห็นตรงนั้นไหมทุกครั้งจะมีผู้หญิงมาตามจีบเขาแต่ว่าเขาว่าปฏิเสธหมดเลยนะคะเขาบอกว่าเขาจะรอพี่คนเดียวใช่ค่ะพี่ผู้ชายคนเดียวเขาบอกว่าเขาชอบพี่คนเดียวเขาไม่เคยเหลียวแลหนูเลยค่ะพี่ก็ได้ไหนจะพาไปไหนพาไปหน่อยดินั่นแหละค่ะเดี๋ยวหนูขับรถตามไปนะคะพี่ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติมาที่บ้านของผมอ่ะนี่ครับถึงแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรอร่อยๆให้กินนะครับไว้ใจได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าแอบซุกอะไรไว้ที่บ้านนะไม่มีหรอกครับผมมาจริงใจเดี๋ยวผมมานะครับไปเตรียมของแป๊บเดี๋ยวก่อนนะแล้วนี่ลูกใครอ่ะตายแล้วอย่าบอกนะว่าเขามีลูกแล้วฮะอะไรนะครับโอ้แม่เจ้าผมว่าผมซ่อนลูกไว้แล้วนะโอ้ลูกพ่อใช่ครับนี่ลูกของผมเองนายมีลูกแล้วทำไมไม่บอกฉันล่ะแล้วนายมาจีบฉันทำไมผมก็แค่ผมก็แค่ผมขอโทษครับต่อไปผมจะไม่วุ่นวายกับคุณอีกแล้วอะไรกันนี่พี่โดนหลอกอีกแล้วเหรอพี่คะหนูขอโทษเขาบอกว่าเขาโสดแต่หนูไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นแบบนี้พอเหอะเรื่องแนะนำใครให้พี่ได้ละพี่คิดว่ามันไม่มีรักแท้ในแบบนี้หรอกพี่ว่าเราอยู่กันสองคนแบบนี้ดีกว่านะแต่ว่าสักวันนึงหนูคิดว่าพี่ก็น่าจะต้องมีคนรักให้ชุ่มฉ่ำหัวใจนะคะพี่ว่าพี่อยู่กับตุ๊กตาลิงพี่สบายใจกว่าในแบบเนี้ยมันไม่มีหรอกรักแท้ต่อให้หาเท่าไหร่ก็คงหาไม่เจอหรอกมีแต่คนที่หลอกลวงคุณครับมายืนทำอะไรตรงนี้น่ะเดี๋ยวก็เป็นหวัดหรอกเข้าไปหลบในร่มก่อนนะครับอะไรกันทำไมมายืนตากฝนตรงนี้ล่ะคะเฮ้รีบกางร่มให้เธอสิขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยที่เป็นห่วงคุณสองคนเป็นแฟนกันเหรอคะน่าอิจฉาจังเลยโอ้ไม่ใช่ครับเราไม่ได้เป็นแฟนกันเราเป็นพี่น้องกันนะครับไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปที่บ้านฉันก่อนแล้วก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะจะได้ไม่เป็นหวัดเข้ามาสิคะเข้ามาเลยครับเร็วสิครับคุณเดี๋ยวก็เป็นหวัดหรอกคุณเป็นห่วงฉันเหรอคะขอบคุณนะคะคุณสองคนเป็นพี่น้องที่น่ารักมากๆเลยนี่อะไรอะคะทานซะนะครับผมทำเองกับมือเลยว้าวคุณทำอาหารเป็นด้วยเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูระบบไฟที่บ้านก่อนอ้าวเฮ้ยเมื่อเช้าผมซ่อมแล้วนะแต่ทำไมมันถึงได้ดับอีกแล้วเนี่ยก็ดูใหม่สิโอเคซ่อมได้แล้วครับขอโทษทีนะครับพอดีว่าผมเองก็ไม่ค่อยถนัดงานซ่อมแซมเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาก็พยายามทุกครั้งนะคะเฮ้ยเธอก็พูดไปจริงๆแล้วผมคิดว่าคุณไปอาบน้ำข้างบนดีกว่าครับตามผมมาเร็วเดี๋ยวผมจะพาไปที่ห้องอาบน้ำทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนนะครับคืนนี้คุณก็นอนที่นี่ได้เลยนะว่าแต่เด็กคนนี้เป็นใครอะคะคือเขาคือพ่อคะทำไมพ่อไม่บอกเขาล่ะคะว่าหนูเป็นลูกของพ่อ
ดงว่าคุณมีครอบครัวแล้วใช่ไหมคะผมกับภรรยากำลังจะเลิกกันนะครับคุณคุณพอเถอะค่ะเลิกพูดได้แล้วคุณตั้งใจจะหลอกฉันอีกคนใช่ไหมเนี่ยในแบบนี้เนี่ยมันไม่มีรักแท้ให้พี่เลยทุกคนพี่ออกตามหาตั้งนานแล้วนะคะแต่ทุกคนเนี่ยเหมือนจะมีลูกกันหมดแล้วเลยคนอย่างพี่คงต้องอยู่เป็นโสดในแบบนี้ต่อไปพี่คะรอหนูก่อนพี่เข้าใจผิดแล้วค่ะตัวเองสัญญานะว่าจะรักเขาตลอดไปฉันสัญญาว่าฉันจะรักเธอตลอดไปเฮ้ยเหม็นความรักพวกนายมาสวีทกันกลางถนนแบบนี้ไม่ได้นะแล้วคุณเป็นใครครับเนี่ยมายืนทำอะไรตรงนี้งั้นฉันขอรถพวกคุณแล้วกันนะคะเอ้ยนั่นมันรถผมคุณอะไรคุณเนี่ยฉันเหม็นในความรักค่ะแม่จ๋าเขาจะไปไหนเนี่ยไม่ต้องร้องนะลูกเดี๋ยวพี่สาวคนนี้เขาจะพาเราไปส่งที่บ้านนะลูกโอเอโอเอมาม่าเดี๋ยวแม่ให้ดื่มนมนะจ๊ะขอบคุณนะแม่เป็นไงมิดอริถ้าหาเจอหรือยังความรักน่ะฉันว่าฉันอยู่เป็นโสดดีกว่าไม่เอาละไม่ตามหาอะไรทั้งนั้นแล้วอะเบื่อเซ็งตามหาใครก็มีแต่คนหลอกลวงทั้งนั้นเลยอะเขาถึงบอกไงว่าจะรักใครเนี่ยก็ต้องใช้เวลาค่อยๆศึกษาดูใจกันไปเข้าใจไหมอะใครเครียดใครเครียดเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปนั่งหลดเล่นนะจ๊ะดูสิบางคู่น่ะเขารักกันแล้วก็มีทะเลาะกันก็มีนะใช่ว่าความรักน่ะมันจะมีแฮปปี้สมหวังเสมอไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเชื่อฉันจะได้ไม่ผิดหวังช้ำใจเหมือนกับคู่นั้นเนอะเห็นปะไหนอะนั่นไงแล้วเลิกกันเถอะไปเลยที่ละก็เพราะเธอดีเกินไปแล้วลูกของเราล่ะเอ้ยลูกของเราก็ปล่อยให้เดินตามทางของเขาไม่เป็นไรนะคะพี่อย่างน้อยพี่ก็มีพวกเราอยู่ในใจเสมอและหนูคิดว่าตอนนี้เราเป็นผู้หญิงที่สวยและก็รวยมากค่ะขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่มาร่วมเป็นกำลังใจให้กันวันนี้ขอตัวไปโปรยเงินโปรยเสน่ห์ก่อนแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเฮ้ยนี่พวกคุณมาทำอะไรกันตรงนี้ครับเนี่ย